จากเรื่องของปูปรายาไปต่อกันที่เรื่องของพี่เอสุภชัยกันบ้างเมื่อวานก็โอ้โหบอกเลยปรากฏตัวในลุคสวยหุ่นสับไม่แพ้น้องรักปูปรายาเขาเลยนะงานนี้พี่เอก็ได้ถือโอกาสอัปเดตเรื่องคดีด้วยนะครับที่ถูกโจรขึ้นบ้านไปขโมยทรัพย์สินแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้รวมมูลค่าความเสียหายตอนนั้นเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้แล้วอย่างที่เราทราบข่าวไปนะครับซึ่งพี่เอนะฮะก็บอกว่าจริงๆอ่ะทรัพย์สินที่หายไปอ่ะเป็นของน้องสาวไม่ใช่ของตัวเองนะฮะส่วนตัวเองก็เป็นเพียงเจ้าของบ้านซึ่งก็ได้ทราบมาว่าน้องสาวอ่ะได้ตามกลับมาเกือบครบหมดแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ก็ได้ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มแล้วแหละติดให้เห็นหน้าบ้านเลยว่าเนี่ยบ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิดนะกลัวว่าเดี๋ยวโจรมันจะไม่รู้นะฮะแล้วก็มีคนบอกให้ไปแก้เคล็ดได้แหละด้วยการซื้อชุดตำรวจทหารมาแขวนไว้ที่ราวผ้านะฮะซึ่งตอนนี้ก็ซื้อมาแขวนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะพี่เอก็บอกว่าจริงๆอ่ะบ้านตัวเองก็เหมือนวัดแหละใครจะเข้าออกจะมากินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้อารมณ์แบบใครจะไปก็ได้นะฮะก็เลยไม่ดูว่าใครเข้าใครออกแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้อย่างนั้นนะหมายถึงว่าคนรู้จักเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยเข้าออกได้เดี๋ยวคนแต่หลังจากนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันฮะน้องสาวเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยครับเพราะของที่หายเป็นของน้องอย่างเงี้ยครับใช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เกือบครบแล้วค่ะพี่แล้วก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเขาจับน่าจะประมาณนั้นนี่นะพี่แอลเป็นคนของหายพี่เอก็เลยแบบว่าเป็นเจ้าของบ้านไอเดียคือแล้วตอนนี้กล้องวงจรปิดติดเพิ่มแล้วใช่ไหมครับขาดติดเพิ่มค่ะไอเดียคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรปิดเพราะว่าอย่างนั้นเขาไม่รู้เลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วยเดี๋ยวอย่างนี้มันต้องดูแลเขาบอกแก้เคล็ดให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบเบี้ยแขวนไว้ในราวผ้าซึ่งพี่เอก็ไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวนเผื่อที่ตำรวจมาแล้วเจอเสื้อไอ้โจรมาแล้วเจอเสื้อตำรวจเดี๋ยวครับก็บ้านพี่เอจริงๆก็เหมือนกับวัดเหมือนกับอะไรอะค่ะใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวค่ะอารมณ์แบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครไปก็ได้อะค่ะบ้านพี่เอเลี้ยงต้อนรับทุกคนอะไปถึงกับข้าววางไว้เลยอะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเดี๋ยวครับนะคะทางน้องสาวนะฮะคุณผู้ชมก็ตามนะในอัปเดตเรื่องราวนะครับแต่ชอบนะเอาชุดทหารชุดตำรวจแขวนไว้นะอันนี้คือมันแก้เคล็ดเหรอสงสัยหรือว่ามันการแบบเหมือนฟิลแบบเหมือนภาษีไทยที่บอกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวอะไรอย่างงี้ป่ะฟิลนั้นเปล่าหรอที่แบบมีชุดตำรวจแล้วแบบโจรเข้ามาหุ้ยตำรวจนี่ว่าอะไรอย่างงี้ป่ะบ้านตำรวจนี่ว่าไม่แล้วคนรู้ยังจะเข้าไปคือบ้านพี่เอไปเจอชุดตำรวจถ้าเป็นถ้าแกเป็นโจรแกจะคิดว่าอะไรอ้าวพี่เอมีผัวเป็นตำรวจทหารเลยสิ่งนี้อย่าคิดนะก็จะคิดว่ายังไงอ่ะชุดทหารชุดตำรวจก็เข้าไปบ้านพี่เอก็รู้ว่าไปบ้านกูไปบ้านพี่เอสุภชัยกูจะไปขโมยของตำรวจว่ะแต่พอเข้าไปปุ๊บเจอชุดเลยเอ้าเป็นตำรวจได้กินตำรวจเหรอนี่อะไรเงี้ยอีกราวนึงเป็นชุดทหารเอ้าควบสองเลยล้อเล่นนะพี่เอพี่เต้ยโช